ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกกลยุทธ์นะครับยืมหอกสนองคืนก้าวไกลในกรณียุบพรรคก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับล่าสุดนี้นะครับในคดีของยุบพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลได้เสนอพยานเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนครับบุคคลท่านนี้ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของกกต.หลายคนก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นกลยุทธ์ในการยืมหอกนะครับสนองคืนไปที่กกต.หรือเปล่าในเรื่องของคดีการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับบุคคลนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพอเอ่ยมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายและที่สำคัญนะครับทางพรรคก้าวไกลเองก็ได้เปิดนะครับข้อกฎหมายทั้งหมดที่มีการบันทึกของบุคคลท่านนี้ออกมาอย่างที่ผมได้ทำคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้ว6คลิปว่าข้อมูลเต็มๆเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันคือข้อกฎหมายที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับก็ต้องวินิจฉัยนะครับตามที่นะครับตามกฎหมายหรือเปล่าหรือจะมีการอย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนอย่างผมเองก็สงสัยว่าวันนี้นะประเทศเราเนี่ยนะครับปกครองด้วยกฎหมายหรือปกครองด้วยผู้มีอำนาจสั่งการให้ทำอะไรก็ได้ผิดก็ได้ถูกก็ได้โดยไม่สนใจกฎหมายหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะผมไม่เชื่อนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะถูกชี้นำได้ในการที่นำเสนอจะบอกว่าเป็นการชี้นำศาลเป็นการกดดันศาลผมบอกเลยครับว่าถ้าศาลชี้นำได้และกดดันศาลได้นะครับคงจะไม่เป็นศาลผมเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถกดดันได้และศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องทำตามตัวบทกฎหมายมีข้อมูลออกมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปทางไหนแต่การที่เอาออกมาข้อมูลต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นก็คือประชาชนได้เข้าถึงและรู้ข้อมูลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกลยุทธ์ยืมหอกสนองคืนก้าวไกลในกรณียุบพรรคคำถามต่อการเสนอชื่อนายสุรพลนิติกรไกรพจน์นะครับนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นพยานในคดียุบพรรคก้าวไกลได้กลายเป็นประเด็นแหลมคมและร้อนแรงในทางสังคมขึ้นมาอย่างฉับพลันทันใดเนื่องจากด้านหนึ่งประเมินว่าน่าจะเป็นผลเสียขณะเดียวกันด้านหนึ่งก็ประเมินว่าน่าจะเป็นผลดีนั่นก็ขึ้นอยู่กับการประเมินบทบาทและความหมายเป็นบทบาทของความหมายในการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเป็นบทบาทของความหมายของนายสุรพลนิติไกรพจน์ในฐานะแห่งพยานว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดหากมองจากพื้นฐานของนายสุรพลนิติไกรพจน์โดยไม่มีอคติไปทางด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะพื้นฐานการศึกษาก็เป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะพื้นฐานทางสังคมที่เป็นประธานสภามหาวิทยาลัยไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักกฎหมายระดับเอกอุได้ดุษฎีบัณฑิตมาจากต่างประเทศยิ่งไปฝันนั้นยังเคยเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิบดีเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยกะนั้นแต่ก็กลายเป็นประเด็นเป็นคำถามสร้างบทสรุปต่างในสังคมมาจากผลสะเทือนทางการเมืองเด่นชัดอย่างยิ่งว่านายสุรพลนิติไกรพจน์มีสายสัมพันธ์อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคของนายชวนหลีกภัยกระทั่งมายุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในการแต่งตั้งของพรรคที่สำคัญยังมีความคิดและเคลื่อนไหวคล้ายกับพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในห้วงก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน2549เคยสมาทานนะครับความคิดให้ใช้มาตรา7แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาบนฐานที่ต้องนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกรณีพิเศษกระทั่งเกิดวิวาทะกับพรรคเพื่อไทยอย่างรุนแรงแหลมคมการที่พรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายสุรพลนิติไกรพจน์มาเป็นพยานคนสำคัญเพื่อต่อสู้คดีในการคดียุบพรรคจึงย้อนแย้งเป็นอย่างยิ่งในทางความคิดในทางการเมืองเหมือนกับจะนำสถานะของนายสุรพลนิติไกรพจน์มาเป็นฐานสร้างความชอบธรรมแต่เจตนาจะเป็นผลดีหรือผลเสียหากจะมองในเชิงยุทธกลยุทธ์กระบวนท่ามาจากพรรคก้าวไกลในกรณีของนายสุรพลนิติไกรพจน์เท่ากับเป็นการยืมหอกสนองคืนเอาจุดแข็งของสุรพลนิติไกรพจน์มาเป็นอาวุธเพียงแต่จุดแข็งของนายสุรพลนิติไกรพจน์ในทางกฎหมายจะสามารถโน้มน้าวให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นคอยได้หรือไม่
ว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะยุบพรรคก้าวไกลนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าการยุบพรรคก้าวไกลอยู่บนพื้นฐานเหตุผลในทางกฎหมายหรืออยู่บนเหตุผลทางการเมืองนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นบอกแล้วนะครับว่าการยุบพรรคก้าวไกลนะครับมันมีผลทางกฎหมายหรือมีผลทางการเมืองผู้มีอำนาจเป็นคนสั่งโดยไม่ยึดถือกฎหมายหรือเปล่าต้องติดตามชมครับเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ